สว่างไม่ได้มาตอนนี้นะคะก็วันนี้เป้จะมีมาแนะนำนะคะคนสวยนะคะนั่งใกล้ๆแล้วนะคะมาแล้วนะคะสาวกปปส.นะคะกลับใจนะคะคุณสมศรีซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะคะเพิ่งจะมารู้จักกันในนี่แหละค่ะที่ตอนที่ไปไลฟ์นี่แหละค่ะเขานะคะอย่างคุณศรีเขาเป่านกหวีดค่ะไปเป่านกหวีดเขาใช้คำว่าไปนกหวีดช่วยไปเป่านกหวีดช่วยชาตินะคะวันนี้เป้อยากจะให้คุณศรีนะคะเล่าถึงการเป่านกหวีดช่วยชาติไปเป่านกหวีดช่วยชาตินะคะว่าณตอนนั้นเป็นความคิดส่วนตัวแล้วก็มีเหตุผลแบบไหนคิดยังไงถึงไปเป่านกหวีดในขณะที่รัฐบาลยุคนั้นเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคนส่วนมากซึ่งเป็นระบบที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเราไปเป่านกหวีดเพื่อจะดึงให้คือจะดึงให้รัฐให้นายกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคนส่วนมากเนี่ยร่วงลงมาเนี่ยคือตอนนั้นน่ะนะคะตอนนั้นคือเนี่ยเอาหน้าเต็มๆนะคะสวัสดีค่ะคือตอนนั้นก็บอกตรงๆคือแนะนำก่อนสีนะคะสีเดนมาร์กค่ะอีสีเนี่ยแหละค่ะอีสีค่ะอีสีเนี่ยค่ะมาจากเดนมาร์กนะคะพอดีว่าได้ดูไลฟ์สดของปุเป้สาวใต้ตาสว่างทั้งคู่ก็ชอบนะคะแล้วก็เราก็ว่าอุดมการณ์ตอนนี้เราอุดมการณ์เหมือนกันแล้วก็เลยอยากทำยังไงเราจะมาช่วยกันให้ประเทศชาติเราคนละไม้ละมือนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะแบบตาสว่างขนาดนี้แต่ตอนนี้มันสว่างจ้าแล้วก็เห็นมากเห็นแก่ตัวไม่ชอบยุ่งสูงสิงกับใครอุ้ยกูสบายแล้วกูก็แบบไม่อยากยุ่งไงไม่อยากพูดไม่อยากอะไรคือหลุดสบายแล้วไม่อยากไม่สนใจอะไรแล้วก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่อยากจะไม่ได้เกี่ยวกับห่วงบ้านห่วงประชาชนหรืออะไรคือไม่รู้ตอนนั้นไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองนะคะแล้วพอตอนหลังๆเนี่ยมาเห็นว่าที่บ้านที่เมืองไทยนะส่งข่าวมาบอกว่าไปละไปเลยนะไปรวมตัวกันนะอยู่ที่ไหนแต่นี่เนี่ยเขากำลังคือพี่สาวกับแม่กับน้องสาวเนี่ยจะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอุ้ยช่วยชาติช่วยชาติตื่นตัวมากเขาก็ใส่หัวเราทุกวันมาเราก็ช่วยชาติอะไรวะกูไม่รู้เรื่องอะไรช่วยชาติอะไรจู่ๆหลับตามาช่วยชาติจู่ๆหลับตามาเลยมาเลยแบบเขาก็จะใส่ข้อมูลมาให้เราอะนะคะว่าข้อมูลไม่ดีเกี่ยวกับทักษิณเกี่ยวกับอะไรนะนายกผู้หญิงอะยิ่งรักยิ่งรักณตอนนั้นนะคะใช่ณตอนนั้นนายกยิ่งรักเขาก็เขาก็มาใส่หัวเราวันเนี้ยอีคนนี้นะมันเป็นนายกที่โง่ที่สุดในโลกหรืออะไรก็เลยคือใส่